Health ร่วมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างในเมื่ออาจารย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะคะโดยเฉพาะประจำในเรื่องของแพทย์ผิวหนังเนี่ยขอความรู้ค่ะอาจารย์ว่าเส้นเลือดขอดทำให้เป็นแผลที่น่ากลัวได้แล้วกลายเป็นมะเร็งครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าไงทราบไหมครับเพราะว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นโรคซึ่งคนไทยเจอเยอะที่จริงเจอเยอะมากเลยเจอในคนที่ชอบยืนอาชีพต้องยืนนานๆต้องยืนนานๆอย่างเช่นแม่ค้าที่ขายของตามตลาดเคยเจอแม่ค้าขายหมูที่ต้องยืนนานๆพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกันนะเป็นเส้นเลือดขอดกันเยอะนะเป็นเส้นเลือดขอดเขาต้องยืนต้องเดินต้องทำแผลต้องวิ่งทั้งวันอยู่ในวอร์ดนะพวกนี้เนี่ยก็จะเจอเส้นเลือดขอดพอเป็นเส้นเลือดขอดปั๊บเนี่ยอาการเราก็ดูง่ายๆก็จะมีเส้นเลือดขอดอยู่บริเวณตรงน่องนะตรงน่องจะพื้นผิวหนังที่เขาจะมาเนี่ยพอเส้นเลือดขอดโป่งๆบ้างมันก็ทำให้ไอ้ผิวหนังเนี่ยเนื้อเยื่อของผิวหนังเนี่ยมันสูญเสียคุณภาพในการป้องกันที่ดีไปมันก็เลยเกิดการคันนะฮะเกิดมีเลือดมาคันมันก็จะเกิดเป็นผิวหนังอักเสบก่อนนะที่เขาเรียกว่าสแตสิสเอ็กซิมานะคนไข้ก็จะเริ่มคันแล้วก็เกาบางคนเกาจนเกิดเป็นแผลมันก็เปลี่ยนสภาพไปเขาเรียกว่าจากสแตสิสเอ็กซิมาก็กลายเป็นสแตสิสอัลเซอร์เป็นแผลหลุดนะหลุดออกมาเลยมีเลือดหนังกำพร้าหลุดออกมาเป็นแผลนะครับเป็นแผลแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้รักษาไอ้แผลอันนี้ก็สามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้อันนี้เนี่ยก็คือเริ่มต้นมาจากการเป็นไอ้สแตสิสเอ็กซิมาคือการเป็นไอ้เส้นเลือดขอดที่เขาเรียกว่าวาริโคสเวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลป้องกันต้องแนะนำคนไข้เช่นนะพยายามนอนยกขาสูงๆเวลานอนนะแล้วก็พยายามไล่เลือดให้ลงจากเท้าเนี่ยขึ้นไปโดยการพันในพวกอีลาสติกแบนเดจนะที่พันทองเข้าไว้ที่เดี๋ยวนี้จะมีถุงน่องซับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะสิ่งที่ไม่เคยคิดก็ได้ทราบแล้วถือว่านี่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คุณผู้ชมเท่านั้นที่ควรจะติดตามชมรายการของเรานะคะเพราะเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าคนที่กำลังเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์หรือกำลังจะศึกษาต่อทางด้านแพทย์ผิวหนังเนี่ยนะคะมาพบกันทุกๆวันพฤหัสแบบที่เรามาเจอกันอย่างนี้ค่ะในเลิฟแอนด์แคร์หรือว่ามีส่วนในการทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะคะง่ายนะครับเวลาเรียนยากกว่านี้เยอะครับแต่อย่างน้อยนะคะเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยเราได้แล้วน้องๆที่กำลังอย่างที่บอกค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยชมแล้วก็จะได้เป็นการเหมือนฝึกไปในตัวมาฟังอาจารย์เลคเชอร์เป็นทักษะชนิดนึงนะคะเป็นทักษะที่เขาจะได้เรียนรู้ไว้แล้วก็การสื่อสารเนี่ยจะง่ายเข้าใจง่ายและทำให้คนไข้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นี่เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่เป็นเทคนิคต้องสั่งสมประสบการณ์นะคะครับใช่เอาล่ะคุณผู้ชมคะอย่ามองข้ามเรื่องของเส้นเลือดขอดเพราะว่าเขากลายไปเป็นมะเร็งได้คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะคุณผู้ชมอยากจะสอบถามอะไรก็โทรเข้ามาได้ค่ะ022873711ถึง5นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเราก็จะมีทีมคณาจารย์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักศึกษาแพทย์ที่จะให้ความรู้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธรรมพิวัฒน์อีกครั้งนึงขอบพระคุณค่ะ